สวัสดีครับ FC ช่องบรบือรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับทั้งผู้ติดตามเก่าและใหม่ทุกท่านเลยครับ FC ครับคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ10บาท2สีนะครับรัชกาลที่9ก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและนะครับเป็นการรับฟังข่าวสารและความเคลื่อนไหวจากทางช่องของผมด้วยนะครับครับ FC ครับผมก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วใช่ไหมครับ FC ว่านะครับเหรียญ10บาท2สีรัชกาลที่9นะครับแบบนี้เนี่ยนะครับนักสะสมนะครับหรือก็นะครับช่องต่างๆเนี่ยก็พากันรับซื้ออยู่ส่วนใหญ่ใน3พศ3พศก็คือปี2533 2531และ2541นะครับตามที่เห็นอยู่ในมือผมนี่แหละนะครับผมตัดปี2533ออกไปนะครับเหลือปี2531และปี2541นะครับแล้วถัดจากปี2541ล่ะนะครับนักสะสมนะครับหรือพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในกลุ่มซื้อขายเหรียญเนี่ยนะครับมีการเล่นหาหรือการนะครับขายในเหรียญ10นะครับในพ.ศ.ปีไหนบ้างนะครับ FC คลิปนี้มาดูกันเลยนะครับ FC ครับถัดจากปี2541นะครับก็คือปีแรกก็คือปี2542ครับ FC นะครับแล้วนะปี42ก่อนนี่แหละครับนี่คือเหรียญ10บาทนะครับปี2542ในสภาพผ่านการใช้งานนะครับเหรียญนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญที่ต้องถือว่านะครับมีการเล่นหานะครับและมีการซื้อขายอยู่ในกลุ่มซื้อขายเหรียญกันจริงๆนะครับนี่คือข้อมูลจริงนะครับ FC เหรียญนี้นะครับมีกระบวนการผลิตถัดจากปี2541อยู่นะครับไม่กี่หมื่นเหรียญเองครับ FC นะครับถ้าใครมีนะครับสภาพผ่านใช้งานช่องบรบือรักเหรียญเริ่มต้นนะครับให้ราคารับซื้อที่15บาทขึ้นไปนะครับถ้าใครมีนะครับเหรียญ10บาทปี2542นะครับสภาพแบบนี้ครับไม่สึกไม่บิดไม่งอนะครับก็เริ่มต้นกันง่ายๆเลยครับที่15บาทขึ้นไปนะครับสตาร์ทให้เลยนะครับ15บาทนะครับ FC ถัดมาครับปี2534นะครับคือปีนี้ครับผมFC ครับนี่คือปีถัดมานะครับของนะครับปีที่มีการเล่นหากันนะครับต่อจากปี2542คือปี2534เหรียญนี้นะครับมีกระบวนการผลิตถัดจากนะครับมากกว่าปี2542อยู่นะครับไม่กี่หมื่นเหรียญเองเหมือนกันนะครับและถ้าใครมีสภาพแบบนี้ไม่สึกไม่บิดไม่งอนะครับและไม่ดำจนเกินไปนะครับก็สตาร์ทให้เริ่มต้นที่เหรียญละ15บาทขึ้นไปเหมือนกันนะครับ FC ย้ำนะครับซื้อจริงนะครับเหรียญละ15บาทขึ้นไปนะครับผมถัดมาครับผมปีที่ผมรับซื้ออีกเพิ่มเติมคือปีนี้ครับปี2553นะครับปี2553นี่นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่นักสะสมนะครับอยากได้มากนะครับผมเห็นนะครับหลายๆช่องนะครับหลายๆคนตามหา3ปีพ.ศ.นี้นะครับแต่จริงๆแล้วปี53เนี่ยนะครับมีกระบวนการผลิตมากกว่าปี2543นะครับแต่ทำไมปี53นะครับเป็นปีที่ได้รับความนิยมสาเหตุนะครับเท่าที่ผมสอบถามมาก็เนื่องจากว่าปีนี้นะครับเป็นนะครับตัวติดผลิตน้อยในรุ่นพระเศียรใหญ่ FC เข้าใจไหมครับก็คือเหรียญ10บาท2สีเนี่ยนะครับรูปแบบการเปลี่ยนนะครับเป็นพระเศียรเรียกพระเศียรใหญ่จะอยู่ที่ปี2551นะครับและปี2551นี้นะครับก็เป็นปีแรกของการเริ่มต้นในการใช้บล็อกพิมพ์แบบพระเศียรใหญ่พระเศียรใหญ่เป็นแบบไหนครับ FC ดูนี่ครับนี่ครับ FC เห็นไหมครับนี่คือพระเศียรใหญ่นะครับนี่คือพระเศียรเล็กครับ FC นะครับผมจะเอาให้ FC ดูเพื่อนะครับแยกความแตกต่างระหว่างบล็อกพระเศียรเล็กกับพระเศียรใหญ่นะครับนี่แหละครับว่ากันว่านะครับนักสะสมพ่อค้าแม่ขายอยากได้ปี53กันเป็นจำนวนมากปีนี้มีกระบวนการผลิตทั้งสิ้น 1,953,000 เหรียญครับ FC ต้องถือว่าเป็นปีที่มีการผลิตน้อยที่สุดของในรุ่นแบบพระเศียรใหญ่ครับ FC ครับถ้าใครมีนะครับผมก็รับซื้อเริ่มต้นที่ราคา15 บาทขึ้นไปเหมือนกันครับ FC ครับ15บาทเริ่มต้นครับผม FC ครับถ้าใครมีนะครับก็แอดไลน์แล้วผมจะขึ้น QR code ให้นะครับ QR code ก็ใช้ในการนะครับเพิ่มเพื่อนทาง LINE นั่นเองครับ FC ครับส่วนถ้านะครับFC ผมที่ไม่เคยเล่นระบบ LINE นะครับแต่มี Facebook อยู่นะครับก็เข้าไปที่เพจ Facebook นะครับพิมพ์คำว่าบรบือรักเหรียญก็จะขึ้นมาก็เข้าไปกดติดตามเพจให้ผมด้วยนะครับผม FC ครับก็เป็นนะครับอีกช่องทางหนึ่งที่จะใช้ในการส่งรูปมาประเมิน
แต่ว่าอีกช่องทางนึงก็คือช่องทางโทรศัพท์คือช่องทางโทรศัพท์เนี่ยนะครับเราได้ยินได้ฟังกันแค่เสียงเท่านั้นแต่ผมยังไม่เห็นภาพนะครับ FC ดังนั้นแล้วครับช่องทางโทรศัพท์จึงใช้สำหรับการแจ้งว่านะครับได้ส่งเหรียญมาให้ดูแล้วนะหรือจะประสานกันว่าจะส่งเหรียญแบบไหนเท่านั้นเองครับ FC ครับคืออยากให้ติดต่อเป็นช่องทาง LINE และก็ช่องทางนะครับเพจ Facebook กันเท่านั้น FC ครับผมเพื่อจะได้นะครับซื้อขายกันนั่นเองสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากช่องบลบือรักเหรียญด้วยนะครับไว้เป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งนะครับช่องที่มีมาตรฐานนะครับในการซื้อและก็การขายกับทุกท่านนะครับผม FC ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ